วันนี้ค่ะเราถามสสวหลายท่านนะคะว่าจะยกมือไหมสวเดิมที่เคยยกให้จะยังยกอยู่ไหมถ้าตอนนี้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเอาท่านนี้ก่อนคุณเสรีสุวรรณพานนท์คุณเสรีมองว่าถ้าเป็นคุณเศรษฐาหรอคือตอนนี้มองเงื่อนไขกว้างๆแล้วกันผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามอย่างกรณีคุณพิธามันมีเรื่องหุ้น อันนี้มีคุณสมบัติต้องห้ามถัดมาดูเรื่องนโยบายแต่ละพรรคว่าจะขัดแย้งต่อบ้านเมืองหรือสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองไหมถ้าพรรคการเมืองยังทำเรื่องแบบนี้ส่วนมากจะไม่ได้รับคะแนนเสียงจากสว.แล้วก็สส.นะคะส่วนประเด็นสำคัญอื่นๆอันนี้ต้องดูที่แต่ละตัวบุคคลก็ตอนนี้ทางด้านของอาจารย์เสรีก็มองว่าถ้าก้าวไกลยังอยู่และก้าวไกลยังยืนการจะแก้มาตรา112โอกาสที่จะได้รับเสียงมากกว่านี้น่าจะเป็นไปได้ยากค่ะของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยมีนโยบายประการใดที่จะสร้างปัญหาหรือเห็นได้ว่าอาจจะมีปัญหาในบ้านเมืองได้นะครับอย่างเช่นข้อเสนอนโยบายแก้กฎหมายยามาตรา112เห็นไหมครับก็ยังเห็นว่าไม่ควรที่จะทำเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นพรรคการเมืองใดที่ทำเรื่องเหล่านี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้คะแนนเสียงจากทั้งส.ส.และส.ว.นะครับคือก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าเกิดมันไปรวมกับพรรคที่แก้112เนี่ยนะฮะโอกาสที่จะได้เสียงจากสว.มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันก็ต้องดูครับว่าไอ้ส่วนที่ไม่แก้นั้นมีนโยบายชัดเจนไหมหรือเป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องการจะได้คะแนนแล้ววันรุ่งขึ้นหรือวันถัดไปก็ไปกลับมาทำอีกนะครับผมว่าเรื่องเหล่านี้ต้องชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับอีกคนนึงได้ไหมคนนี้ก็จุดยืนชัดเจนเหมือนกันคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะสว.ที่ตอนนั้นนั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านใช่ไหมตัวตึงค่ะตัวตึงคือวันนี้พูดชัดเจนนะว่าผมจะโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยก็ต่อเมื่อคุณไปหย่ากับก้าวไกลก่อนถ้าคุณยังผูกข้อไม้ข้อมือยังไม่หย่ากันนะยังไงผมก็ไม่โหวตให้ 100% ไม่หย่าก็ไม่โหวตชัดเจนนะที่จะมาถึงเนี่ยเราจะโหวตให้แคนดิเดตของเพื่อไทยหรือไม่โหวตให้คะก้าวไกลยังอยู่ไหมยังอยากหรือยังก้าวไกลอยากไม่อยากก็ไม่โหวตนะครับชัดเจนเนาะค่ะไม่อยากก็ไม่โหวตนะเราเสนอมาแต่แรกว่าก้าวไกลคุณไม่เหมาะที่จะเป็นรัฐบาลนะครับเพราะว่ามีหลายประการนะครับที่จะเป็นปัญหาต่อประเทศชาติดังนั้นเนี่ยถ้าก้าวไกลไม่ได้แล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของพรรคอันดับ2ซึ่งตรงนี้นะพรรคอันดับ2ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดนะเมื่อปี62ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นก็อย่างที่ผมเรียนนะผมจะไม่ไปก้าวไกลแต่ถ้าคุณอยากเสนอโดยยังมัดรวมกับกับเพื่อก้าวไกลแล้วยังไม่ไปหย่ากันก็ไม่โหวตให้ครับเราเห็นด้วยหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งหรือว่าคุณชัยเกษมชัดเจนนะครับชัดกิติศักดิ์ชัดเจนว่าถ้าหย่าก้าวไกลแล้วเนี่ยพรรคอันดับ2จะไปจัดใครมานั่นหมายถึงว่าเขาตกลงกันแล้วเสนอใครมาก็ต้องสนับสนุนเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้ครับคุณผู้ชมคะลองดูเต็มๆเลยเพราะวันนี้โทรศัพท์หาหลายท่านนะคะเช็คเสียงสว.หลังก้าวไกลส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยสว.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมบอกยังโหวตให้แคนดิเดตนายกจากพรรคที่รวมเสียงส.ส.ข้างมากได้เพราะก็ตามหลักที่เคยประกาศเอาไว้เพื่อรักษาระบบรัฐสภาแล้วถามว่าคือถามสว.ดิเรกฤทธิ์วันนี้ถ้าเพื่อไทยเสนอชื่อคุณเศรษฐาแล้วมันมีการแฉจากคุณชูวิทย์ทางด้านของสว.ดิเรกฤทธิ์ก็มองว่าต้องพิจารณาเป็นส่วนๆอันนั้นก็เป็นเรื่องของคุณชูวิทย์แต่ตามหลักการก็ต้องเลือกเขาก่อนเว้นแต่เขามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติสว.กิติศักดิ์บอกละถ้ายังไม่อยากกับก้าวไกลผมไม่โหวตให้ 100% ไม่อยากก็ไม่โหวตชัดเจนนะสว.มนเทียนบุญตันค่ะจะโหวตให้พรรคที่รวมเสียงข้างมากของส.ส.ได้ครับส่วนอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นะฮะบอกแบบนี้บอกว่าจะโหวตให้กับใครขึ้นอยู่กับว่าเพื่อไทยจะเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวขอรอดูความชัดเจนจากเพื่อไทยวันที่เท่าไหร่นะ26ใช่ไหมเราดูความชัดเจนก่อนว่าเขาจะเสนอใคร1ใน3บัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีส่วนถัดมาคุณผู้ชมครับอาจารย์วันชัยสอนสิริบอกจะโหวตให้แคนดิเดตนายกที่มาจากพรรคที่รวมเสียงข้างมากของส.ส.ได้ต่อมาคุณหญิงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ท่านพูดแบบนี้ยังยึดหลักการเดิมที่เคยลงมติไว้คือจะขอปิดสวิตช์ตัวเองงดออกเสียง
ไม่มีเงื่อนไขอะไรไม่ใช่ไม่ชอบก้าวไกลแต่เคยบอกแล้วว่าต้องไม่แตะมาตรา112แต่เมื่อมันพ้นไปแล้วพรรคอื่นที่ไม่เกี่ยวกันแล้วก็เสนอก็คือหมายถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีใครมาขออะไรแล้วเราเองก็ไม่อยากที่จะใช้สิทธิ์ในการร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วใช่ค่ะสุดท้ายนะคะคุณสากีพิทักษ์ชุมพลสมาชิกวุฒิสภาบอกจะโหวตให้กับพรรคที่เป็นเสียงข้างมากคุณสากีเป็น1ใน13เสียงครั้งที่แล้วที่โหวตให้คุณพิธาสวฉลาวบอกถ้าเพื่อไทยรวมเสียงได้ก็ต้องโหวตให้คุณสุรเดชยืนยันชัดจะโหวตให้พรรคเพื่อไทยแล้วส่วนทางด้านของพันตำรวจเอกจรุวิทย์ภูมิมาถ้าได้เสียงข้างมากก็จะโหวตให้แต่ต้องดูคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันนี้เอาที่โทรศัพท์ไปสอบถามแต่ละท่านเพราะก็เชื่อว่าแต่ละท่านก็คงมีภารกิจหลายเรื่องคุณผู้ชมคะลองเช็คเสียงดูถ้าคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายก27กรกฎาคมใครจะโหวตให้บ้างมีสวดิเรกฤทธิ์คุณมนเทียนคุณวันชัยแล้วก็4ท่านด้านล่างรวมเป็น7เพราะฉะนั้น7เสียงนี้มาจาก13เสียงรอบที่แล้วอันนี้ชัดเจนยังอยู่ค่ะส่วนคุณกิติศักดิ์คนนี้บอกไม่ตั้งแต่คราวที่แล้วก็ไม่ก็ยังยืนยันว่าไม่คุณหญิงพรทิพย์รอบก่อนงดออกเสียงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจะปิดสวิตช์ตัวเองแล้วก็ทางด้านของพรรคทางด้านท่าน5ท่านด้านล่างคุณสังสิทธิ์คุณเจเดชคุณนวรัตน์พงไพบูลย์สวอําพลและคุณเสรีสุวรรณพานนท์ตอนนี้รอดูนโยบายหลังจากนี้ว่าจะมีอะไรบ้างจริงๆแล้วน่าจะมีอีกสักคนนึงที่ก็ชัดเจนเหมือนกันว่าไม่น่าจะโหวตให้คุณเศรษฐาถ้ายังมีพรรคก้าวไกลอยู่ข้างๆพูดคล้ายๆกับคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะคนนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์แต่โพสต์ Facebook แล้วก็แสดงจุดยืนชัดเจนครับคุณผู้ชมครับคุณสมชายแสวงการเขียนเอาไว้แบบนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยทันทีที่มีกระแสข่าวแล้วก็มีการแถลงจากคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลบอกว่าจะถอยแล้วก็ส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลสวสมชายบอกว่าซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสการเมืองช่อฉนตบตาสังคมอ้างไม่มีแก้มาตรา112วันนี้แค่หวังสภาโหวตผ่านเข้าร่วมรัฐบาลเข้าสู่อำนาจรัฐเตรียมล้มรัฐธรรมนูญล้มและยกเลิกสถาบันต่างๆวันข้างหน้าถัดมาอีกโพสต์หนึ่งยินดีกับการฟอร์มทีมจะตั้งรัฐบาลใหม่ของพรรคเพื่อไทยเป็นการเดินตามคันลองประชาธิปไตยที่ถูกต้องดังนั้นจึงขอเสนอผ่านไปยังพรรคเพื่อไทยแกนนำใหม่ควรแถลงประเด็นของพรรคร่วมรัฐบาลที่ต้องการให้ชัดเจนดังนี้1คือตัวบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี2คือพรรคการเมืองที่จะมาร่วมรัฐบาลเขาจะมีนโยบายอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา112มั้ยนี่ฮะต่อมาข้อ3คือต้องไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตและผู้ต้องหาในคดี112ข้อ4นโยบายด้านเศรษฐกิจนำพาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้เป็นรูปธรรม5 6 7 8 9 10ก็จะเป็นเรื่องนโยบายด้านต่างๆด้านการทหารด้านปฏิรูปการศึกษาแรงงานกระจายความเจริญแก้ปัญหา3จังหวัดภาคใต้และแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแสดงว่าวันที่27เนี้ยที่จะมีการเสนอแคนดิเดตนายกรอบใหม่อภิปรายกันเดือดแน่แค่10ข้อนี้ต้องชี้แจงให้ได้นะคะว่าเพื่อไทยจะมีรายละเอียดอย่างไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเบื้องต้นถ้าพูดถึงนโยบายของเพื่อไทยเท่าที่เขาเคยประกาศมาเพราะถ้าตอนนี้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเป็นนายกด้วยนโยบายหลักก็ต้องเป็นสิ่งที่เพื่อไทยสัญญานะคะไม่ใช่ที่ก้าวไกลสัญญาแล้วนะคุณผู้ชมดูข้อมูลสักนิดนึงค่ะว่าเพื่อไทยเนี่ยชูอะไรอย่าลืมว่าชูเพื่อไทยชูตรงเนี้ยเขาแข่งด้านเศรษฐกิจนะเขาจะมาแก้ปัญหาตรงนี้โดยชูภาพลักษณ์ของคุณเศรษฐาที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตรงกันข้ามกับนายกรัฐมนตรีคนก่อนซึ่งเป็นข้าราชการมาเป็นทหารมาดูสักนิดนึงแล้วก็แล้วกันนะคะการเมืองเศรษฐกิจสังคมอันแรกก็ยังไปแตะรัฐธรรมนูญอยู่นะครับก็คือชัดเจนนะฮะว่ามันเป็นมุมของ MOU 8พรรคร่วมที่เคยบอกเอาไว้ว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อทำให้ระบบการเมืองมันเป็นปกติและเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2. กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 3. คือ1นักเรียน1แท็บเล็ต1ครู1แท็บเล็ต 4. ก็คือประชาชนใช้บัตรใบเดียวรักษาได้ทั่วไทย 5. ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วให้สมัครโดยสมัครใจ 6. เลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่มีความพร้อมอันนี้ต่างกับก้าวไกลนะก้าวไกลแก้แล้วเลือกตั้งครบทุกจังหวัดแต่ของเพื่อไทยคือเฉพาะจังหวัดที่มีความพร้อมเงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาทภายใน
ปี2570หมายถึงเรื่องของแรงงานเรื่องของคนทำงาน7ค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันในปี70 8รถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย9คนไทย16ปีขึ้นไปได้เติมเงิน 10,000 บาทลงกระเป๋าเงินดิจิทัลเนี่ยเรื่องนี้แหละดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยค่ะที่คุยกันมานานหลายทีแล้วว่าดีไม่ดีเดี๋ยวจะโดนร้องอีกหรือเปล่านะถ้าเพื่อไทยมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสัญญาว่าจะให้อย่างนี้ใช่ค่ะสัญญาว่าจะให้ 10,000 บาทเอาเดี๋ยวรอดูแล้วกัน